ารับรู้กติกากันแล้วเชิญไปเตรียมตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ทีมดาก้าได้อย่างเป็นทางการนะคะสำหรับโจทย์แรกในวันนี้ก็คือการถ่ายแคมเปญเป็นถ่ายภาพแบบมายากลซึ่งคือเขาจะเล่นให้เล่นมายากลอยู่แล้วเนาะจะคือจะถ่ายแบบน้ำแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งเราได้ทีมที่2ชุดมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยก็คือชุดของมิลินนั่นแหละที่มิลินใส่นั่นแหละมันอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องดึงความโดดเด่นของชุดเนาะซึ่งสิ่งที่เขาจะให้ทำเนี่ยจะมีคนนึงอ่ะเป็นฝั่งที่แบบมีความสุขแล้วก็อีกฝั่งนึงอ่ะก็จะเป็นฝั่งแบบเศร้าแซดอะไรพวกเนี้ยก็ที่พี่แบ่งไว้นะแล้วก็คนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนทางเชื่อมอ่ะเดี๋ยวพี่สอนท่าให้พี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากส่วนคนที่พี่แบ่งว่าเป็นเศร้าคือแก้มแล้วก็น้ำตาลส่วนทางเชื่อมอ่ะคือมิรินและเจนจิกับโยเกิร์ตเป็นดูแพงดูลักซ์เรียอ่ะที่พี่บอกไปเนาะซึ่งพี่ก็เคยสอนอินเนอร์อะไรไปเล็กอยู่แล้วเนาะตอนหลังกองแต่วันนี้พี่ก็จะสอนอีกเต็มที่เนาะโอเคพี่ก็จะให้ทุกคนสู้ๆทุกคนต้องทำได้ทีมดาก้าด้าว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นการถ่ายแบบกรุ๊ปช็อตเป็นมายากลลอยแหน่นะซึ่งสิ่งที่จะให้ทำคือจะมีฝั่งนึงเป็นฝั่งคนซึมเศร้าก็จะมีไอรีนและน้ำชาส่วนในฝั่งเป็นฝั่งคนไฮโซมีโบลิ่งและสายส่วนตรงกลางคือมาลินดาเป็นตัวเชื่อมท่าโพสเดี๋ยวจะสอนสวัสดีค่ะน้องทุกคนโจทย์วันนี้เป็นถ่ายแบบเหนือน้ำคืออยู่บนน้ำซึ่งจะเป็นมายากลสิ่งที่ทางจะทำให้ชนะคืออินเนอร์ที่ดีซึ่งพี่ได้แบ่งไว้แล้วคือเรกับบิริเป็นอารมณ์เศร้าส่วนมินาโกะกับลูกเกดเป็นอารมณ์ชีวิตไฮโซนาตันเป็นตัวเชื่อมขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโอเคครับสองตอนนี้ก็จบไปแล้วแต่ตอนหน้าจะเริ่มทำแคมเปญแล้วเนาะก็ตอนแรกที่มันมานิดนึงก็คือถ่ายผิดเนาะก็คือจริงไม่ได้ตั้งใจจะให้มันมีออกเป็นแยกเป็นสองมาจริงจะให้มีพาร์ทเดียวเลยเนาะสำหรับบอกแคมเปญแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนก็ดูไปแป๊บนึงอ่ะแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญที่มาในวันนี้มากๆเลยครับคุณแอมมิเรียหลังจากจบซีซั่น3ไปแล้วก็ยังมีความร่วมมือมาเป็นกรรมการด้วยเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันตอนหน้าครับ